ไปถึงไหนถึงไหนก็รู้ลมเข้ามาถึงไหนถึงไหนลมออกไปจากไหนถึงไหนดูไปเบาๆเรื่อยๆสบายๆดูไปดูมาเดี๋ยวก็เห็นลมเข้ายาวก็มีลมเข้าสั้นก็มีลมออกยาวก็มีลมออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วเรียกว่าวิจัยลมเป็นวิปัสสนาด้วย เป็นสมถะด้วยถ้าจิตสงบเป็นสมถะถ้าจิตไปรู้ความจริงของลมเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเราก็เอาความรู้ตรงนี้ค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนี่สี่วิธีวิธีที่ห้านั้นบอกมาดูเรื่องของความเป็นธาตุทั้งสี่ของกายแล้วบอกว่าส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ําส่วนตึงๆไหวๆเป็นลมส่วนที่ให้ความอุ่นกับร่างกายเป็นธาตุไฟแล้วก็เห็นความเป็นธาตุในร่างกายเราดูไปดูมาก็จะเห็นแต่สภาวะความเป็นธาตุเท่านั้น ก็จะเห็นว่ามนุษย์ทุกคนก็มีแค่นี้เหมือนกันหมดไม่ว่าท่านหญิงท่านชายก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่แบบนี้เองเราก็จะเข้าใจในตรงนี้ได้พยายามตั้งสติให้มากให้รู้อย่างใดอย่างหนึ่ง นี่ก็บอกมาห้าวิธีแล้วใครทําวิธีไหนสงบก็ทําวิธีนั้นต่อไปนั้นเสียงที่ได้ยินก็เป็นสักแต่ว่าเสียงไม่เข้าไปมีอิทธิพลการปฏิบัติไม่ใช่ฟังไม่ใช่ไปรู้ไม่ใช่ไปดูอะไรเยอะแยะรู้เข้าใจแล้วทําเลยนะตัวจะปฏิบัตินะทําใดก็เลยค่าถ้าไม่ลงมือทําถ้าลงมือก็ได้ผลแล้วจะได้มากได้น้อยเรื่องของมันตามเหตุตามปัจจัย จะขยับเคลื่อนไหวก็ทำเบาๆทำสติหัวใจของสติง่ายๆทำอะไรก็ได้ไม่ให้มีเสียงถ้ามีเสียงขาดสติเราค่อยๆทำจะได้ไม่ไปรบกวนคนอื่นก็ที่เขากำลังสงบมันก็เป็นกรรมที่ไม่เจตนาเหมือนกัน ต่อไปเราก็จะโดนทำให้ไม่สงบด้วยไม่เจตนาเหมือนกันเราก็ต้องระวังตรงนี้ให้ดีสำรวมระวังเข้าไว้ถึงวิธีนี้แล้วบางท่านก็ยังไม่สงบก็มีก็ไม่ตายวิธีสุดท้ายเป็นวิธีที่6ของกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 5 เข้ามาพิจารณาเขาเรียกว่านวสีนวติกนวสีนวติกาปะคือว่าโดยประชาทั้ง9ก็คือลักษณะของเราที่ตายไปแล้วคนที่ตายไปก็บางทีสามวันเป็นยังไงสองวันก็พองออกขากลางแขนกลางลิ้นจุกปากตาถลนอันนั้นมันบูดแล้วเกิดอาการบูดขึ้นมา ก็พองออกแบบนั้นสีก็กล้ำดำเป็นลำดับไปถ้า4 วัน 5 วันก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลนองไหลเยอะมากๆก็จะออกจากกายนี่แหละนะดูลักษณะหรือว่ากายที่ตายแล้วแต่โดนสับเป็นท่อนๆๆๆหรือว่ากายเราที่โดนลักษณะของสุนัขแรงกามาฉีกจึงช่วยขาดกัน มีแต่โครงร่างโครงกระดูกแต่กระจัดขาไปทางแขนไปทางหัวไปทางกระจายกันอยู่ก็ดูลักษณะนั้นก็ได้วิธีนี้อาจจะใช้วิธีลอกกายออกก็ได้นะ
กำหนดสมมติขึ้นมามีดถือมีดมาทั้งเล่มแล้วก็ผ่ากายเราไปเลยผ่าเราไปสองซี่ไปเลยตั้งแต่หัวลงไปผ่าออกไปเสร็จแล้วก็ลอกหนังมันออกมาก็ค่อยเลาะลอกออกลอกออกนึกไปลอกหนังออกไปข้างหนึ่งแล้วก็ไปกองไว้ข้างหน้าลอกออกให้หมดลอกหนังออกไปแล้วก็พิจารณากายก็เห็นเป็นเนื้อแดงหนังมากไปแล้วในกายภายนอกก็เห็นกายภายในเห็นเป็นเนื้อแดงๆอยู่แล้วก็จำแหละเอาเนื้อออกเหมือนเราเคยจำแหละเป็ดจำแหละไก่ก็จำแหละเอาเนื้อออกไปแล้วออกไปกองไว้ข้างหน้าอีกกองหนึ่งพอเนื้อหมดไปเราก็มองเห็นโครงร่างของกระดูกสีขาวแต่มีเนื้อสีแดงๆกับเลือดทับเคลอะอยู่แล้วภายในก็มีตับไตไส้ปอดแล้วก็ดึงมันออกมาเลยเมื่อเราดึงออกมาจากคอไก่ใช่ไหมดึงมาจากทางคอยกมาหมดพวงเลยดึงมันออกมาก็มากองไว้ข้างหน้าอีกหนึ่งกองแล้วก็พิจารณาข้างหน้าเราก็มีกองหนังกองเนื้อกองตับไตไส้ปอดแล้วกลับมาพิจารณากายเราตอนนี้ก็เห็นแต่โครงร่างโครงกระดูกเปล่าๆแล้วพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกดูแต่แล้วก็ถอดชิ้นส่วนออกดึงกระโหลกออกไปวางดึงแขนดึงขาดึงตัวกระดูกที่โครงกระดูกต่างๆออกไปก็ไปกองไว้อีกกองหนึ่งแล้วก็พิจารณาดูตรงนี้ข้างหน้าเราก็มีกองหนังกองหนึ่งเนื้อกองหนึ่งกลับไตไส้ปอดอีกกองหนึ่งแล้วก็กระดูกอีกหนึ่งกองนี่ก็เรียกว่าแก้ห่อขันห้าแล้วก็นั่งพิจารณามันเป็นยังไงปล่อยทิ้งไว้สองวันก็จะเริ่มมีกลิ่นเหม็นปูดขึ้นมาแล้วสองวันสามวันก็จะเกิดเป็นหนอนขึ้นมาช้อนใจรวมกันครับป่าจะมารวมเป็นกองเดียวกันแล้วก็จุดไฟเผาเลยก็เผาไปมันก็ไหม้ไปแล้วเขาก็หมดไปไฟดับเหลือกี่เท่ากองเดียวลมพัดมาก็หายหมดเพราะว่าไม่มีอะไรทำไปถึงตรงนั้นก็จะเกิดสภาวะนี้ก็ได้ก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบไปเองสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าแต่ถ้าสงบก็กำหนดรู้จากเบื้องบนกับปลายผมลงถึงกลางกับปลายเท้าศีรษะปลายเท้าแวบหนึ่งผ่านไปว่ากายสงบเป็นอย่างไรทันทีก็นึกไม่ออกหรอกแล้วก็มาดูที่หัวใจว่าใจสงบเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองจิตเฉยๆอยู่ตรงนั้นนะท่านจะสงบนานไม่นานก็แล้วแต่แล้วก็ปล่อยดูมันเฉยๆรู้จักความสงบแล้วทักระยะหนึ่งผู้ใหม่มันก็จะออกมาแล้วออกจากความสงบมันมายังไงมันก็เริ่มดีนนู่นดีนนี่เริ่มคิดนู่นคิดนี่แล้วความคิดจะเริ่มมาที่ตอนที่สงบมันหยุดคิดไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ตอนนี้มันเริ่มคิดแล้วท่านบอกอย่าทิ้งจิตดวงนี้เนี่ยจิตดวงนี้สำคัญมากจิตออกจากความสงบให้กำหนดพิจารณากายเลยจิตเนี่ยที่ออกจากความสงบเนี่ยจะเป็นจิตที่เป็นกลางจะมีอยู่สามระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งอย่างหยาบก็คือตื่นจากหลับเราหลับมาสบายแล้วพอตื่นขึ้นมาเนี่ยสมองมันยังโปร่งสบายสบายอย่าเพิ่งไปคิดอะไรกลับมาคิดถึงกายเราก่อนเลยลำดับที่สองชั้นกลางออกจากสมาธิอันนี้ก็จะเริ่มมีความตั้งมั่นมากขึ้นจิตจะเป็นกลางมากขึ้นไม่เข้าข้างตัวเองก็ยกขึ้นพิจารณากายเลยลำดับที่สามละเอียดที่สุดก็เรียกออกจากฌานฌานมันจะไปเข้าสมาธิที่ลึกพอออกมาแล้วมันก็จะรู้สึกสบายมากกว่าเหมือนพักผ่อนมานานจิตก็จะสบายสบายเบิกบานแล้วก็เป็นกลางเราก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงที่เราได้เรียนรู้เลยว่าอาการตามที่สองที่ประกอบเป็นกายเราเนี่ยมันเป็นของไม่สะอาดเป็นอย่างไรก็ยกขึ้นพิจารณาทีละอย่างท่านบอกว่าเริ่มจากกายภายนอกท่านมีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังลอกหนังไปก็เป็นเนื้อแล้วนั่นกายภายในเราก็พิจารณาแต่แค่ข้างนอก5อย่างพอทำให้ชำนิชำนาญจนเป็นโยชน์อย่างของใจ
ก็เริ่มต้นจากเกศาผมแล้วก็มาดูผมของคนเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เดียวบนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นเส้นๆปล่อยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศแต่คนไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำที่อื่นก็มีบ้างแล้วก็พิจารณาผมบนศีรษะเห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆผมนี่มันงอกยาวไปทุกวันทุกวันแต่ด้วยข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปนี่แหละก็ไปบำรุงผมนี่แหละถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สามวันเจ็ดวันมันจะละล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นกองปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนขนมีลักษณะอย่างไรเราก็มาพิจารณาขนของคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าบางท่านละเอียดจนมองไม่เห็นก็มีนะขนนี่ก็เกิดขึ้นที่หนังเกิดจากสิ่งปฏิกูลที่มาอยู่ในรูขุมขนตรงหนังนั่นเองแล้วก็ข้าวน้ำที่เราประทานเข้าไปนี่แหละถ้าเราทำเช่นเดียวกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่จะมาล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อไหลน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นวิธีสกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะขาเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้าอีก10นิ้วก็พิจารณาเห็นเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะลักษณะที่แตกต่างออกไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี่จะเป็นบอกท่านบอกว่าเป็นกระดูกจะเป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บอีกแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ท่านตาฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูขวัญของคนเรานี่มีอยู่ในปากจะบดเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายพอใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีแล้วก็พี่นายเห็นฟันในปากเรามีลักษณะเป็นซี่ๆเรียงอยู่2แถว32ซี่แต่พระพุทธเจ้ามี44ซี่แล้วก็เห็นลักษณะฟันนึกไม่เห็นก็กำหนดรู้ฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมันจะละล้างไม่ต้องสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้กระโจหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาหนังที่หุ้มห่อร่างกายเราอยู่นี้เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มแต่ที่ศีรษะลงมาหุ้มผ่านไปทางใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงมาต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี่เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์จะช่วยปรับอุณหภูมิธาตุไฟอยู่ที่37องศาเซลเซียสยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติก็จะรู้ว่าอ๋อความร้อนเราขึ้นมากในกายอาจจะทำให้เป็นไข้ได้เราก็ไปหาผ้าชุบน้ำธรรมดามาแล้วก็มาเช็ดระบายความร้อนก็จะช่วยได้แต่ยามอะไรที่หนังเราเย็นมากผิดปกติก็จะรู้เลยว่าความร้อนในร่างกายเราลดลงไปมากอาจจะทำให้เกิดอาการช็อกขึ้นมาได้เราก็ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายหาผ้ามาห่มนะก็จะช่วยตรงนี้เนี่ยหนังที่เป็นตัวช่วยปลักหนังนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมันจะละล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะเกิดสิ่งหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้แล้วก็พิจารณาไปนี้เรื่อยๆถึงสุดท้ายเราก็ย้อนกลับมาอัตโจหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกศาผมก็ไล่พิจารณามาทีละอย่างกลับไปกลับมาจนชิดชิดนานจะเริ่มจากแค่นี้แล้วแต่พอท่านมาตีพิจารณามาถึงตรงนี้ได้ก็อาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกสู้ซ่าจูชันเย็นวูบวาบ
บางทีก็กายพองออกพองออกก็มีหรือบางทีก็กายหนักบางท่านก็เกิดน้ําตาไหลเลยก็มีก็กําหนดรู้ปิติว่ากายเป็นอย่างไรแล้วก็ใจเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองรู้ที่จิตไว้แค่นั้นแหละพอจิตมันเข้าไปรู้ความจริงเนี่ยว่ากายเราเป็นแบบนี้ขณะที่พิจารณารู้ไปรู้ไปเนี่ยจิตมันจะถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายชั่วขณะขณะที่พิจารณาไปนี่เรียกว่าเพราะอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เราถอนอุปทานได้ด้วยวิธีนี้ทำให้ทุกข์คลายไปทำให้จิตใจก็เกิดเบิกบานขึ้นมาปราโมทย์เบิกบานเกิดปิติขึ้นมาอิ่มกายอิ่มใจปลื้มอกปลื้มใจแล้วก็ประคองรู้แค่นั้นนะแล้วก็วิติมันก็จะดับไปเป็นธรรมดามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับไปตามระยะเวลาจะเร็วหรือจะช้าก็แล้วแต่เหตุปัจจัยวันดับไปแล้วก็จบวันนี้วันต่อไปแล้วก็พิจารณาอย่างนี้ใหม่พิจารณาไปพิจารณาไปก็ปิติเกิดขึ้นอีกก็กำหนดรู้ปิตินะครับแล้วพอปิติเต็มรอบพอปิติดับมันก็จะเกิดอาการเรียกว่าจิตสงัดเข้าสู่ความสงบชั่วขณะหลังจากสงบปุ๊บมันก็จะต่อด้วยความสุขกายเบาจิตเบาขนเหมือนจะเหาะจะลอยได้เลยตอนนี้เบามากๆมันกายจะลอยขึ้นกายก็กำหนดรู้ว่าเนี่ยสุขเกิดขึ้นแล้วจะเย็นกายเย็นใจเบากายเบาใจตรงข้ามกับทุกข์ทุกข์มันก็ไม่สบายกายไม่สบายใจอึดอัดขัดเคืองอันนี้จะเบากายเบาใจโปร่งโล่งเย็นสบายมันก็ติดแอร์ในตัวเราแล้วเย็นเบาสบายอย่างนั้นกายกำหนดรู้สุขจากศีรษะไปเท้าว่ากายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรสุขเกิดขึ้นก็กำหนดดูแล้วแล้วถ้าระยะหนึ่งมันก็จะดับไปเช่นเดียวกันแล้วเราก็จบวันนี้ก็ไปทำใหม่งั้นต่อไปก็ทำไปทำไปก็เกิดปิติไม่ต้องไปคิดมันทำด้วยสติรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เขาก็จะเกิดขึ้นเองเขาปิติเกิดก็กำหนดรู้ปิติพอปิติดับไปก็เกิดสุขขึ้นมาตอนนี้พอสุขเต็มรอบนะตอนนี้พอสุขดับปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นอุเบกขาก็เรียกว่ากายเดียวจิตเดียวนั่งอยู่เนี่ยเหมือนไม่มีกายจะไปรวมเด่นเป็นดวงสว่างเรืองอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละตรงนี้เรียกว่าเอกคตานะเกิดสภาวะเอกคตาจิตเป็นเอกแล้วเป็นหนึ่งเดียวตรงนี้เข้าปฐมฌานหรือเรียกว่าปฐมมรรคนั่นเองนะเริ่มต้นมรรคมีองค์8นี่เรียกว่าโสดาปัตติมรรคก็เกิดขึ้นแล้วยังไม่เกิดผลถ้าเกิดเป็นมรรคเราก็เดินมรรคนี้ต่อไปทำให้ชำนาญจนเป็นยอดยานของใจชำนาญในการกำหนดเข้าเราเริ่มต้นเข้ายังไงชำนาญในการกำหนดออกเราจะออกยังไงชำนาญในการพิจารณาว่าตรงไหนวิตกตรงไหนวิจารตรงไหนปิติตรงไหนสุขตรงไหนเอกคตาย้อนไปย้อนมาเป็นอนุโลมปฏิโลมชำนาญในการหน่วงให้อยู่นานขึ้นนานขึ้นชำนาญในการพิจารณาก็เรียกว่าอธิษฐานตอนที่จะออกจากฌานเขาใช้อธิษฐานตัวนี้นี่แหละที่เขาสร้างวัตถุมงคลเขาก็ใช้จิตดวงนี้แหละนึกอธิษฐานอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นได้เลยนี่เขาเรียกว่าเสกตัวเองให้เป็นพระขลังเองศักดิ์สิทธิ์เองไม่ต้องไปเอาที่ไหนด้วยการทำแบบนี้ถ้าทำเป็นประจำสม่ำเสมอเราก็จะทำได้ที่เราได้ขอกรรมฐานเนี่ยสืบสารวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌาน4นี่ก็จะพัฒนาขึ้นไปเองถ้าเราชำนาญแล้วตรงนี้ละต่อไปก็ยกขึ้นฌาน2ฌาน3ฌาน4ได้ไม่ยากเหมือนเดี๋ยวเขาอันจะไปรู้ต่อไปอันนี้ก็แนะนำไปเพียงแค่นี้เอาแล้วก็เห็นสมควรแก่เวลาก็จะเลิกนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาทำใจสบายๆค่อยๆถอนจิตมาช้าๆบางท่านอาจจะสงบอยู่โดยการกำหนดนึกรู้ขึ้นมากันบรรลุจากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไร
หรือว่านั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็กำหนดรู้ไปหรือว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรเปลี่ยนกี่ครั้งก็กำหนดรู้ไปเมื่อกำหนดรู้ดูกายตัวเดียวแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตัวนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความหงุดหงิดหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจหรือว่าเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจเราก็ให้ก็รู้เลยว่าอ๋อนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วเราก็รู้จักนิวรณ์แล้วเพราะนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นไปสู่ความสงบแสดงว่าข้างหลังนิวรณ์เราต้องมีความสงบต่อไปเราต้องตั้งสติให้มากกว่านี้เราก็จะสงบได้แน่นั้นนิวรณ์ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวเป็นสิ่งที่ต้องมีขึ้นเกิดขึ้นแน่นอนแต่อยู่ที่เราจะเอาสติมาช่วยแค่ไหนตอนนี้สติจะรู้สึกว่ามีกำลังมันจะมีกำลังขึ้นมาแล้วไม่ปล่อยไปตามนิวรณ์ไม่ปล่อยให้มันไหลไปในอารมณ์แล้วเราก็จะตั้งสติให้มากขึ้นมากขึ้นก็จะเกิดสงบขึ้นมาแต่ถ้าสงบแล้วพลังเยอะมากแต่บางท่านเมื่อเกิดที่นั่งมาเกิดจิตเกิดความสงบเย็นสบายมีความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นบุญถ้าว่าโดยเหตุก็คือการทำความดีทุกชนิดก็มีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็ทำความดีต่างๆในบุญกิยาวัตถุสิบเพราะว่าโดยผลก็คือความสงบสุขเย็นที่ใจถ้าว่าโดยสภาวะจิตก็คือจิตสะอาดปราศจากมลทินบริสุทธิ์นี่เรียกว่าพรหมจรรย์บริสุทธิ์ที่ใจอย่างนี้นี่คือเส้นทางของบุญบุญประกอบด้วยองค์ประกอบ3อย่างตรงนี้เพราะนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่สว่างได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่ได้บุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองขณะจิตนี้ของเราทุกท่านใน1ชั่วโมงเนี้ยเกิดหลายขณะจิตมากนะเกิดบุญเยอะแยะมากมายเราไม่รู้ตัวหรอกบางทีให้กำหนดดูที่ส่วนกุศลบุญไว้ให้กว้างใหญ่ไพศาลกุฏิเพียงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเข้าไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมถึงกันและกันให้เจ้าก่อนเลยเวรก่อนเพราะเขามีเยอะให้เขาไปก่อนคนที่เป็นคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าตัวจริงตั้งเราขึ้นมาจริงๆเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้ไปเสมอนะเราก็อุทิศให้ท่านไปทั้งที่ท่านล่วงลับไปแล้วหรือมีชีวิตอยู่ก็ตามคนที่ไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้มาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมันมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สว่านเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโญเป็นต้นผู้ที่เป็นพระราชกุศลได้บูรพมหากษัตริย์เจ้าเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเฉพาะยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชท่านเดชพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งพระองค์สารองค์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนแผ่นดินไทยให้เราใส่ลมเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ผู้ที่เป็นยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านต้นตระกูลที่ทำให้เกิดขึ้นมาท่านมีปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ท่านได้วางรับไปแล้วก็ดีแล้วทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประกาศละคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านผู้ที่ไปยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่ทุกคนมีเทวดารักษาทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปพร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณอามิลุกเทวดาภูมิเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาธาตุโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดขอแผ่เป็นอัปปัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามดิเวกภพภูมินี้ว่า
ถ้าทั้งหลายเราได้ที่ทุกข์ก็ขอให้คนจากทุกข์ได้เถิดถ้าทั้งหลายเราได้ที่สุขก็ขอให้มีความทุกข์ยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเลยอีกครั้งหนึ่งตามที่เป็นพระภูมิก็มีอบายภูมิ4นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษยภูมิ1ก็เป็น5สวรรคภูมิ6ก็เป็น11สวรรค์6ชั้นพรหมภูมิอีก20ก็เป็น31พรหมภูมิก็มีรูปภูมิ16รูปภูมิ4นี่ภพทั้งหมดด้วยอำนาจของสมาธิชั่วขณะเท่านั้นสามารถที่จะส่งไปได้ทั่วทั้งหมดเลยจึงได้ว่าเป็นยอดบุญบุญที่สูงสุดในพุทธศาสนาก็มากำหนดรู้ที่มือเราจะขยับมือออกค่อยๆเลื่อนมือขวาไปทางเข่าด้านขวาถูหน้าแข้งไปก็มองตามไปทางที่หลับตาอยู่เนี่ยอาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้หรือเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายทางหัวเข่าด้านซ้ายวางความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาประดมรูปดอกบัวตูมตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีที่เราปฏิบัตินี้บารมี10ครบเลยนะตอนนี้เราก็มาตั้งอธิษฐานสัจจะอธิษฐานด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมองค์ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่กระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยเถิดยกขึ้นจบคลายออกจากสมาธิขออธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญญาบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติไม่ได้ขอใครอย่าแผ่เมตตาพร้อมกันแผ่เมตตาใครว่าไม่ได้ก็เปิดไปหน้า69หน้า69ขอโอกาสอาจารย์ครับสัพเพสัตตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดใครจะเป็นเรียบทหรือจะไปเข้าห้องน้ำก็เชิญตามสบายถ้าใครไม่ไปก็นั่งฟังต่ออัตถพุทธแล้วมาจะพูดต่ออีกเล็กน้อยก็ตามสะดวกหรือใครจะไปนอนก็ตามสบายไม่บังคับกันบังคับกันไม่ได้จิตนี้บังคับไม่ได้อยู่ที่ชอบใจพอใจตั้งใจที่จะทำบุญเป็นของใครของมันต้องทำกันเองต้องรับประทานเองเนาะทานแทนกันไม่ได้ซะด้วยเช่นตามสบายพอเข้าใจไหมที่ปฏิบัติใครสงสัยอะไรก็ถามได้ในเรื่องปฏิบัติ
ที่ได้อธิบายมาหลักการปฏิบัติจริงๆเขาจะไม่ต้องพูดตลอดหรอกในความเป็นจริงแล้วต้องตัวเองทำเองสงบเองบางทีบอกเนี่ยบางทีมันจะเปลี่ยนความรู้สึกไปมันไปจดจ่ออยู่ที่พูดนะมันก็เลยสติก็น้อยไปหน่อยเหมือนกันยังไงไม่ถามอนัตถบิณฑิกะนี่แบบฟังธรรมพุทธเจ้าตลอดทุกวันไม่เคยถามเลยว่าทำไมไม่ถามเกรงใจพระองค์แต่จริงๆนะท่านรู้หมดแล้วคนเราพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าถึงขั้นนั้นได้เนี่ยก็จะรู้เข้าใจได้อันนี้ก็ได้อธิบายเรื่องของกายานุปัสสนากับเวทนานุปัสสนาใช่ไหมทุกเฉยรู้สึกได้จิตานุปัสสนาเป็นอย่างไรไม่สงสัยหรอนะความโลภเพ่งเล็งอยากได้ของเขาความคิดประทุษร้ายเขาความโกรธเคืองเขาใช่ไหมอุปกิเลส16นั่นแหละจิตานุปัสสนาแต่ด้วยการปฏิบัติเนี่ยมันรู้ตรงนั้นได้ไม่ทันหรอกท่านบอกให้ดูเฉยๆบางทีนั่งอยู่เนี่ยมันใกล้ๆจะสงบเนี่ยนั่งไปนั่งดูลมไปดูไปมันใกล้ๆสงบอยู่ๆมันคิดขึ้นมาคิดโน่นคิดนี่ท่านบอกอย่าไปรำคาญบางทีเราจะรำคาญอยากจะสงบสักหน่อยมาคิดอะไรตอนนี้ ใช่ไหมท่านบอกว่าให้ถอยหลังมานิดนึงทำจิตถอยมานิดหนึ่งแล้วก็มาดูมันคิดไม่ต้องคิดกับมันแล้วก็ดูว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าบางคนบอกโอ้โหคิดด่าครูบาอาจารย์เลยจะบาปนะเนี่ยกลัวเลยไม่ต้องกลัวมันไม่มีตัวตนแล้วก็แค่คิดยังไม่พูดก็แล้วกันถ้าคิดด่าถ้าด่าไปก็ครบ2กรรมก็เป็นผลแต่ถ้าก็อยู่ในความคิดเป็นมโนกรรมเป็นของเราไม่มีปัญหาเพราะนั้นเราจะได้รู้ว่าคิดดีก็ได้คิดไม่ดีก็ได้ใช่ไหมจริงๆแล้วเราไม่ใช่นางเอกใช่ไหมทุกคนคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกพระเอกแต่ที่ไหนได้อีนางตัวร้ายก็อยู่ที่เรานี่แหละถ้าดูให้ดีเราจะเข้าใจเพราะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องรู้ทั้งดีและไม่ดีรู้ทั้งชอบและไม่ชอบอาตมาถึงบอกให้ฝึกกำหนดรู้กายไงเวลามันดีก็มารู้ว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเวลามันชอบก็มาดูกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเวลามันไม่ชอบก็มารู้ว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงอีตอนที่กำหนดรู้เนี่ยบอกตรงๆก็ได้ว่าไม่รู้ในขั้นต้นแค่เพียงผ่านไปเป็นแท่งๆเฉยๆผ่านจากหัวไปเท้าแวบเดียวแล้วก็มาดูที่หัวใจแวบหนึ่งอย่างเราปวดอย่างเงี้ยนั่งมันปวดขาแล้วก็กำหนดรู้กายเป็นทุกข์เป็นยังไงแล้วมาดูใจเป็นทุกข์เป็นไงไม่ต้องไปเพ่งเรามันปวดยังไงปวดแบบไหนไม่ต้องมาดูขนาดนั้นขั้นต้นแค่เพียงวิ่งผ่านมันไปกำหนดรู้เพื่อแยกกายแยกจิตตรงนี้เราจะรู้นี่ไงที่พระพุทธเจ้าสอนไงว่าทุกข์ทำยังไงกำหนดรู้ด้วยปัญญาจะรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแน่ๆปัญญาเกิดแล้วกายเป็นทุกข์เป็นอย่างนี้อ๋อใจเป็นทุกข์อย่างนี้จะอึดอัดขาดเกลืองอันนั้นยังไม่ถึงในขั้นต้นเนี่ยคือกำหนดรู้เฉยๆให้เกิดเขาเรียกว่าฝึกเอาไว้จนเราชำนาญแล้วนะครับพออะไรเกิดขึ้นมันจะกำหนดเข้ามาเลยนะเกิดจะโกรธใครขึ้นมาใครมาด่าอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจิตมันจะวิ่งไปทันทีนะจะไปต่อสู้กับเขา มาด่ากูได้ไงกูด่ามึง เดี๋ยวจะเอาไปเยอะเลยนี่มันเร็วแต่ถ้าเราเคยฝึกอย่างนี้ไว้กำหนดรู้กายรู้ใจไว้พอเขาด่าตุ้มเราก็รู้กายเป็นยังไงใจเป็นไงนี่เขาเรียกว่าสติมาปัญญาเกิดชั่ววิเดียวที่สติกรรมมาที่กายเราปัญญาก็เกิดว่าจะรู้ตัวรู้เฉยๆอย่างนั้นแหละเข้าถึงความสงบเริ่มต้นนั่นแหละสติรู้เพราะว่าเส้นทางของการปฏิบัติเนี่ยทำไปดูไปมันจะเจอทางแยกแล้ว
ก่อนจะถึงทางแยกมันจะเจอผวังก่อนมันจะตกผวังวูบมันจะเกิดวูบนิดเดียวบางคนก็วูบเยอะเหมือนกันตกจากสูงลงมาวูบบางคนก็ปุ๊บนิดหนึ่งตรงเนี้ยถ้าสติมีกำลังมันจะตรงเป็งแล้วก็รู้ตัวอยู่งั้นแหละรู้แค่นั้นแหละแล้วความคิดก็จะไม่มีแล้วน่าสู่ความสงบในขั้นต้นแต่ถ้ากำลังสติเราอ่อนพอตกวูบหลับผวังหลับนี่เส้นทางส่วนมากจะตกไปทางหลับกันเยอะถ้าหลับนี่ก็จะมีเหตุอย่างนี้อยู่ในสติเนี่ยมันต้องดูตั้งแต่เริ่มตอนกลางวันตอนรับประทานอาหารอาหารเป็นปัจจัยอาหารทำให้เกิดอาการตรงนี้ได้แล้วเราก็จะรู้เลยว่าโภชเนมัสสัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคยังไงเนี่ยการอยู่เนี่ยไม่ใช่อยู่เพื่อไม่ให้ง่วงอยู่เพื่อจะมาดูตัวง่วงให้รู้จักตัวง่วงว่ามันมาเป็นทุกข์ขนาดไหนมันทรมานเรายังไงถ้าเราสามารถดูได้แล้วข้ามอารมณ์ของตัวง่วงไปได้ต่อไปจะเป็นคนที่ไม่เกียจคร้านจะเป็นคนขยันละจะไม่ง่วงเหงานอนไม่ซึมเศร้าแก้โรคซึมเศร้าเลยในสัจจิกนี่อานุภาพมากก็จะไม่เกิดอาการซึมเศร้าจิตจะเบิกบานเป็นคนร่าเริงสบายๆง่ายๆเนี่ยจะเกิดสภาวะนั้นขึ้นนี่เขาเรียกว่านิวรณ์ตัวนี้ดับมันตัวร้ายแรงที่สุดบางทีอยู่ๆเนี่ยมันไม่ง่วงหรอกนะหลวงพ่อเคยทำเนี่ยทั้งคืนเนี่ยอยู่ไปเรื่อยเลยสบายใจติดก็อยู่โอเคมีสติดีอยู่ๆมันเกิดปวดหลังขึ้นมามันเจ้าเล่ห์ มันปวดหลังอะเอเน้นลงพักหลังหน่อยวะพอแตะปุ๊บหลับปั๊บแค่แตะแล้วเนี่ยปุ๊บหลับเลยไม่รู้ตัวเลยเขาถึงได้ห้ามเอาหลังไปแตะตรงไหนเนตชิกถ้าอยู่เสาเนี่ยเอาเสาเป็นสารณะไม่ได้ถ้าอยู่ใกล้ๆเสาก็บอกให้หันหน้าไปหาเสาอย่าหันหลังหาเสาเดี๋ยวมันจะหาวิธีล่นล่นล่นไปแล้วก็พิงโป๊ะหลับเลยหันหน้าไปเป็นไงถ้าง่วงมันก็สับโป๊ะก็โป๊ะที่เสาแต่จิตเราเนี่ยเยี่ยมมากร้ายมากเลยโป๊ะเดียวเท่านั้นเนี่ยโยมโป๊ะแรกเท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวหลับอีกปุ๊บไม่โดนหรอกปุ๊บมันหลบไปเองอะมันเป็นงั้นจริงโดนโมกเดียวจำอะต่อก็หายดิก็นั่งได้ก็หายแล้วเราก็หายแล้วเราก็ไม่ต้องคิดว่าเราเป็นแล้วตอนนี้หายแล้วซึมเศร้าไม่ยากหรอกก็อย่าไปคิดมันมันคิดมากเกินไปตอนนั้นเองคิดย้ำคิดย้ำทำมาแล้วก็มันเป็นอย่างนี้ในทางโลกมันมีเรื่องเยอะตาเห็นรูปก็คิดละหูได้ยินเสียงก็คิดละจมูกได้กลิ่นก็คิดละลิ้นได้รสก็คิดละอร่อยไม่อร่อยอร่อยจะตามไปกินใช่ไหมกายนี่เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นก็คิดอีกแล้วคิดไม่คิดเปล่านะเมมโมรี่เก็บเลยสัญญาตัวนี้จะเก็บเอาไว้หมดดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำใช่ไหมนี่เราจะเห็นการทำงานของขันห้าว่ากายทำงานยังไงแล้วในเขาเรียกว่านามธรรมที่เป็นอีก4อย่างอีก4ขันธ์อันนั้นเราเห็นไม่ได้แต่รู้สึกได้อย่างเวทนาเนี่ยสุขทุกข์เฉยเห็นได้ไหมใครเห็นความสุขไหมเห็นความทุกข์ไหมเห็นไม่ได้นะแต่รู้สึกได้สัญญาล่ะไอ้ความจำอ่ะก็เห็นไม่ได้แต่รู้สึกได้ว่าเราจำได้สังขารล่ะความคิดปรุงแต่งก็เห็นไม่ได้แต่รู้สึกว่าเราคิดได้ใช่ไหมคะเห็นแต่เหมือนกับหลับตาแล้วนึกเห็นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ารูปอารมณ์รูปอารมณ์ไม่เป็นอารมณ์ไม่ได้เป็นตัวที่เราเห็นแล้วก็อะไรวิญญาณล่ะวิญญาณก็มีหน้าที่ของเขาเฉพาะมนุษย์นี่มีตั้ง6วิญญาณอยู่ที่ตาเขาเรียกว่าจักษุวิญญาณมีหน้าที่เห็นได้ยินไม่ได้อยู่ที่หูเขาเรียกว่าโสตวิญญาณมีหน้าที่ได้ยินเห็นไม่ได้อยู่ที่จมูกเขาเรียกว่าคานาวิญญาณเราได้กลิ่นต่างๆก็เพราะว่ามีวิญญาณที่จมูกอยู่ที่ลิ้นเขาเรียกว่าจิวหาวิญญาณก็รับรสชาติต่างๆถ้าโยมไปเข้าสติปัฏฐานข้าวคอร์สเนี่ยเวลารับประทานเนี่ยค่อยนับคำข้าวขณะนับไปลองทดสอบให้ดีตั้งสติให้ดีแล้วไม่มีรส
ถ้าดูดีๆได้จะรู้ลิ้นเราเนี่ยไม่ได้รับทั้งหมดเพราะฉะนั้นรสขมเนี่ยอยู่ตรงไหนรสขมอยู่แถวกลางๆลิ้นงั้นกินให้มันเลยไปมันก็ไม่ขมใช่ป่ะหลวงพ่อสามารถเคยบอกบ่อยๆถ้าทานยาขมใช่ไหมเอาหลอดดูดให้มันเลยเข้าไปถึงคอเลยอย่าให้โดนลิ้นไม่ขมก็ขมคอไงแต่จริงๆแล้วด้วยความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นรสชาติอยู่ที่ลิ้นพอเรากลืนผ่านลำคอปุ๊บรสก็ดับไปเนี่ยเราจะได้ปัญญาตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นสติตัวเดียวเท่านั้นจะเป็นตัวที่จะต้องทำแต่สติตัวเดียวที่เป็นเขาเรียกว่ารอยเท้าช้างยิ่งใหญ่ที่สุดรอยเท้าอันอื่นก็จะลงในรอยเท้านี้หมดนั้นมาทำสติด้วยความเพียรชอบผลได้รับคือมรรคก็จะมารวมกันเป็นสมาธิเมื่อสมาธิเกิดเนี่ยมรรคทั้ง8องค์รวมอยู่อันเดียวกันเลยก็เรียกมรรคสมังคีมันสามัคคีกันแล้วจิตตั้งมั่นนั้นที่เราทำอยู่เนี่ยมรรคมีองค์8มีปัญญาขั้นต้นสมาธิเป็นปัญญาของเราโยมมาวัดได้ก็เพราะสมาธินะใช่ไหมเขาเชื่อแล้วว่ากรรมมีจริงใช่ป่ะสวรรค์นรกมีจริงเชื่อยังหรือยังไม่เชื่อยังไม่เคยเห็นใช่ไหมยังไม่เชื่อเลยมันยังไม่เคยเห็นนะอ้าวท่านบอกว่าคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นผลได้เกิดความสุขไปสวรรค์คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นผลได้เกิดความทุกข์ไปอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้เชื่อไหมก็ยังเชื่อยากถ้าธรรมะบอกว่าโกรธทีลงนรกทีล่ะโยมจะเชื่อไหมไม่กล้าโกรธเนาะเอาจริงๆนะไม่ได้โกหกเรื่องนี้พระโกหกไม่ได้ผิดเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วพระโมคคัลลานะก็ไปเห็นมาแล้วก็ไปถามสัตว์นรกมาแล้วทำอะไรถึงเป็นอย่างนี้ทำกรรมชนิดไหนความโกรธเนี่ยมันแรงมันสามารถทำอะไรได้เยอะมากมันเป็นความผิดบวกอ่ะแต่เริ่มต้นจากโกรธนี่แหละโกรธทีก็ไปบันทึกในนรกสุวรรณท่านจดบัญชีโกรธทีสุวรรณก็จดเอาไว้กดจดแล้วปะไม่กดเดี๋ยวนี้มันเหมือนลายแล้วขึ้นเลยใช่ไหมไม่ต้องจดบัญชีเลยค่ะมันขึ้นมาเองเลยจริงป่ะเอาโยมลองดูท่านมาจะทำแอนิเมชันเหมือนกันใส่บาตรปุ๊บมันก็ลอยปุ้งขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เลยพอโกรธทีก็ปุ้งลงไปข้างล่างเลยอยู่นรกเลยดีไหมเขาจะได้มองว่าเออมันเหมือนการ์ตูนเนาะแต่โดเรมอนมีอิทธิพลมากเลยใช่ไหมการ์ตูนต้องทำเป็นการ์ตูนคนน่ะเขามีละครออกมาพิภพมัจจุราชโอ้ยละครไม่เชื่อแล้วไม่ว่าเขาอีกด้วยแต่ถ้าทำเป็นการ์ตูนแล้วก็เอ๊ะน่าสนใจดูการ์ตูนแล้วเอาไปใช้นี่นะจำจังเลยแล้วเดี๋ยวนี้การ์ตูนเยอะใช้ได้เยอะมันใช้ตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะทีนี้โยมมารับศีลนี่ก็เหมือนกันโยมรับศีล8ทันทีที่รับศีล8เนี่ยชื่ออยู่พรหมโลกเรียบร้อยแล้วพระพรหมจดชื่อไปแล้วเรื่องจริงค่ะเราตายไปแล้วเราก็ไปเสวยอยู่ที่กำลังที่เราจะทำแล้วกำลังที่จะส่งเราไปเนี่ยเป็นกำลังสุดท้ายถ้าเราฝึกสติเอาไว้สติมีกำลังกำลังสุดท้ายก่อนจะดับจิตก่อนจะตายเนี่ยตัวนี้แหละสำคัญโยมจะไปไหนมันอยู่ตรงนี้ด้วยแต่กรรมทั้งหมดอยู่ด้วยไหมอยู่ทั้งหมดเหมือนกันแต่มันจะมีกำลังสุดท้ายที่จะส่งถ้ากำลังนั้นเกิดความสงบเนี่ยนั่งสมาธิตายขึ้นมาเป็นพระพรหมชัวรับประกันเป็นพรหม 100%แต่มันยากนะที่นี่มีอยู่คนเป็นไม่ใช่แม่ชีด้วยเป็นเนคขัมมานี่แหละแต่ก่อนนี่ยังมาเอาศพมาตั้งนี่เขาใส่ลงพ่อใส่ลงแก้วไว้เลยนั่งฮะนั่งแล้วหมดลมไปเลยเนี่ยนะคล้ายๆโยมเนี่ยหุ่นเนี่ย แล้วอยากจะบอกโยมอย่างเนี่ยโยมนำเขาเรื่อยเลยเวลารับศีลอุโบสถน่ะไม่ต้องไปสมาทานอุโบสถกับเขานะศีลโบสถ์เนี่ยเป็นศีลที่คนที่อยู่ที่บ้านไม่มีโอกาสถือแต่ศีล5อยู่อยากจะรักษาศีล8ไม่มีโอกาสก็มีโอกาสเฉพาะวันพระที่จะมารับศีลอุโบสถที่จะถือในวันพระแล้วมาที่วัดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นดังนั้นศีลโบสถ์เนี่ยจะขาดเองอัตโนมัติใครที่สมาทานมันมาสองวันเนี่ยเดี๋ยวอรุณขึ้นเนี่ยศีลขาดแล้วไม่มีศีลแล้วนะเสร็จต้องไปรับศีลใหม่นี่เข้าใจไหมเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะแต่เนคขัมมะเนี่ยมันเป็นเนคขัมมะบารมีโยมมาบวชแต่ละครั้งเนี่ย3 วัน 5 วัน 7 วันบารมีนะ
ป็นเนกขมะสังคโปะความดำริชอบออกจากบ้านจากเรือนมาใช่ไหมนอนอยู่ที่บ้านสบายๆแล้วมาทำไมมาลำบากยุงก็กัดร้อนก็ร้อนใช่ไหมนอนก็ไม่สะดวกนี่แหละมาฝึกอดทนตรงนี้แหละถ้าทำตรงนี้ได้ต่อไปจิตมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปดังนั้นเนกขมมะอานิสงส์มากกว่าศีลอุโบสถขอบอกอย่าไปเอาไอ้ที่ว่าอานิสงส์มากแล้วก็ไปทำตรงนั้นแล้วผิดแล้วเสร็จแล้วไงอยู่สามวันวันนี้สมาทานศีลอุโบสถพรุ่งนี้ศีลขาดไปกินข้าวฟรีโอ้โหเป็นหนี้เขาเยอะเลยเห็นหรือเปล่าตอนนั้นต้องเข้าใจให้ถูกอาตมาเคยอธิบายอยู่บ่อยแต่ก็มีผู้ใหม่มาเรื่อยไงแต่นี่คนเก่าสินำทำก็เห็นเราพูดแล้วก็พูดต่อบ้างเห็นป่ะเขาก็ตามโยมเลยนะฉะนั้นอย่าไปทำต่อไปอ่ะอานิสงส์ของเราเยอะกว่าตั้งเยอะแล้วรู้เปล่านี่เขาเรียกว่าออกจากเรือนมาชั่วคราวออกมาชั่วคราวเนกขัมมะชั่วคราวชั่วคราวบ่อยเข้าบ่อยเข้านั่นแหละเข้าเมื่อเต็มบารมีเนกขัมมะเต็มเมื่อไหร่มันก็จะออกมายาวแบบอาตมานี่แหละไม่ต้องแล้วไม่มีพิตกกังวลที่บ้านแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยแล้วบ้านไม่มีฟรีสไตล์อิสระเสรีเลยจะไปไหนก็ไปไม่มีอะไรที่เป็นภาระนี่คือปริโภคที่ตัดออกได้ถ้าตัดตรงนี้ได้เนี่ยเส้นทางนี้มรรคก็เจริญแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าก็ตัดแล้วว่าเนกขัมมะเท่านั้นถึงจะเป็นโอกาสจะอยู่กับเรือนเนี่ยมันก็ยังโอกาสน้อยแต่ทำเถอะคนที่อยู่กับเรือนแล้วยังพยายามทำเนี่ยถือว่านั่นแหละเป็นผู้มีปัญญาเป็นคนดีอยู่ในระดับขั้นต้นระดับคัดเลือกมาแล้วชั้นเยี่ยมเพราะมันไม่ง่ายที่จะทำจิตนี่บังคับยากเพราะฉะนั้นฝึกยากโดยท่านบอกแต่ฝึกได้เราก็ต้องมาฝึกฝนเพราะทุกคนเกิดมาแหวมาเนี่ยไม่มีใครทำอะไรเป็นหรอกต้องฝึกทั้งหมดนั่นแหละไอ้ฝึกด่าเขายังฝึกได้ใช่ไหมแล้วฝึกทำอย่างนี้ทำไมไม่น่าจะยากง่ายกว่าเยอะด้วยอยู่เฉยๆฝึกทำเฉยๆไม่ได้ว่าอะไรใครคิดดีก็ไม่ว่าใครว่าอะไรก็ไม่ว่าดังนั้นเขาไม่ว่าใครหรอกสูตรหลวงปู่นี้เยี่ยมนะแล้วถึงขั้นสำเร็จเลยไม่ว่านี่แหละไม่ว่าจนสำเร็จแต่ถ้าว่าแล้วไม่สำเร็จล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขามันอยู่ที่จิตเราใช่ไหมเขาไม่รู้เรื่องด้วยบางทีก็เลยพาอาตมาก็หมดเวลาเดี๋ยวจะมีพาท่านมาแสดงต่อก็ให้มาแค่นี้นะโอเคก็ขออนุญาตชมทุกๆคนจงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาให้ดังที่ตั้งใจทุกประการขอให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้แล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และในผ่านหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพรสาธุเบาอีก